สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเมื่อช่วงที่แล้วคุณหมอวรงค์ก็ได้เปิดตัวละครหลายๆคนให้เราได้เห็นได้เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวล่าสุดที่คุณหมอได้อภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ก็เรื่องก็ได้ยื่นไปสู่ปปช.แล้วก็ปปง.เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมีหลายส่วนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินซึ่งคุณหมอก็สงสัยแบบนั้นนะครับซึ่งให้คุณหมอช่วยอธิบายตัวชาร์ตแบบง่ายๆเลยง่ายๆให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับฟอกเงินยังไงผมเห็นภาพนิดนึงนะเพื่อให้ครบองค์ประกอบนะว่ารัฐบาลปล่อยข้าวออกมาหลังจากเราสืบแล้วเนี่ยบริษัท2บริษัทคือ GSG กับ PA Palm ซึ่งเป็นคนของสยามดีก้าแต่ขณะเดียวกันเส้นทางเงินขาเข้าเพื่อเอาเงินมาจากรัฐบาลซึ่งเราเจอเช็คใบนี้แล้วปรากฏว่าคนชื่อคือไอคิดซึ่งไอคิดสืบไปสืบมาก็คือคนของสยามอเมริกาคนจัดตั้งรับมอบอำนาจรับมอบอำนาจจัดตั้งบริษัทถูกต้องก็คือเท่ากับว่าเส้นทางเงินขาเข้าก็เป็นคนของสยามอเมริกาครับแล้วเวลาเราสืบต่อไปทีมงานที่ช่วยทํางานให้เราปรากฏว่าเราไปเจอความโยงใยของเส้นทางเงินที่ครับที่เห็นแล้ว น่าจะตกใจฮะครับเพราะมีการโอนเงินตัวละครที่เกี่ยวข้องเยอะมากมีนายนิมนต์ไอ้โจเข้ามาเกี่ยวข้องครับมีอำนาจในการโอนเงินมีคุณเรืองวันเรื่องวันนี่เป็นกรรมการของสยามดีก้าโดยตรงอันนี้ชัดเจนมีไอ้คิดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไอ้คิดก็เป็นคนโอนเงินด้วยแล้วยังมีตัวละครชื่อกฤษณาครับแล้วแต่ละคนนี่ที่ความซับซ้อนโดยเฉพาะนิมนต์หรือไอ้โจกับเรืองวันความซับซ้อนคือมีบัญชีเยอะมากครับเฉพาะนิมนต์เนี่ยนอกจากมีบัญชีที่กสิกรแล้วยังมีบัญชีที่กรุงไทยราชดำริครับมีบัญชีกรุงไทยอื่นๆแล้วก็มีบัญชีที่ไทยพาณิชย์ทำเพื่ออะไรแบบนั้นโอนเงินโยกไปโยกมาโยนผมยกตัวอย่างของนิมนต์หรือโจมีการโอนเงินจากกสิกรไทยไปที่กรุงไทยราชดำริครับบางครั้งโอน100ล้านตอนเช้าบ่ายหายโอน200ล้านตอนเช้าบ่ายหายไปหายไปอีกบัญชีมั้ยหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็มีคนตามเข้ามันเป็นการถอนเงินสดซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าถอนเงินสดต้องเอารถบรรทุกมาขนเงิน400ล้านน่ะแต่มันเป็นเทคนิคตอนนี้แบงค์บอกถอนเงินเกิน1ล้านหรือ2ล้านก็ต้องบอกนะที่มาที่ไปใช่ถ้าเกิน2ล้านเนี่ยมันต้องรายงานปปง.ถูกต้องฮะแล้วหลักฐานเป็นไงฮะแต่คืออ่ะตรงนี้ต้องให้ปปง.หรือปปช.ไปตรวจสอบที่ต่างฝ่ายค้านได้ยื่นไปแล้วถูกต้องฮะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยการฟอกเงินเกิดขึ้นเพราะบางรายการที่ผมดูเนี่ยมีคนเอาจดหลักฐานข้อมูลวิธีการโอนเป็นบัญชีเนี่ยบางรายการ400กว่าล้านตอนเช้าบ่ายหายเฉพาะไอ้โจเนี่ยหรือนิมนต์โอนมาที่กรุงไทยราชดำริในช่วงประมาณ3อาทิตย์วงเงินประมาณ 2,300 แต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะถอนเป็นเงินสดนะไม่ฮะคือมันหายไปเลยหายไปเลยคือทำโค้ดเป็นเงินสดแต่เงินหายไปเลยไปเข้าบัญชีอื่นและบังเอิญเขาเชื่อมโยงมาว่าบางรายการตามเจอไปบัญชีของเรืองวันที่กรุงไทยตามเจอนี่เพราะเรืองวันคนนี้เป็นกรรมการของสยามอินดิก้าครับแล้วขณะเดียวกันของเรืองวันก็มีการโอนจากกสิกรมาที่เรืองวันกรุงไทยสาขาราชดาพิเศษและเรืองวันยังมีเรืองวันของราชดาพิเศษบัญชีอื่นและแตกไปเป็นเรืองวันอีกเป็นร้อยบัญชียังมีเรืองวันที่ป่าโมกและสำคัญคือมีเงินบางส่วนไปซื้อหน่วยลงทุนผ่านกองทุนเปิดพวกเคแทมอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันงั้นพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยประเภทที่โอนช้ามาบ่ายหายช้ามาบ่ายหายเนี่ยมันเป็นธุรกรรมต้องสงสัยการฟอกเงินตามพ.ร.บ.ปปง.ปี42ครับแล้วก็จนทั้งมีตัวละครชื่อคิดครับแล้วก็สันนิษฐานว่าวิธีการที่เอาเงินไปปุ้นไปหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยจนทั้งออกมาเป็นเช็คซื้อโดยไอ้คิดอันนี้ครับแล้วไปจ่ายกรมการค้าต่างประเทศผมก็เลยกล่าวหารัฐบาลว่ารัฐบาลปล่อยเอาให้บัญชีรัฐบาลมาพัวพันกับบัญชีต้องสงสัยการฟอกเงินได้ยังไงถ้ากับโครงการจะนำข้าวเนี่ยมันมีปัญหาตามมาหลายเรื่องคือทำมาหลายกระบวนการขั้นตอนแล้วแหละเสร็จแล้วออกเป็นเช็คตัวนี้ซึ่งส่งถึงรัฐบาลส่งถึงรัฐบาลเท่ากับรัฐบาลรับเช็คมันมีที่มาที่ไปไม่ปกติครับครับมันมีที่มาที่ไปเหมือนกับจะฟอกเงินเกิดขึ้นงั้นงานนี้โครงการจะนำข้าวรัฐบาลในช่วงขั้นตอนการระบายนอกจากทุจริตแล้วครับมีการฟอกเงินด้วยยังสงสัยกระบวนการฟอกเงินด้วยหรือเปล่าแต่รัฐบาลอาจจะบอกก็ได้ว่ากระทรวงพาณิชย์อาจจะบอกได้ว่าเขาไม่สนใจเรื่องกระบวนการตรงนั้นนี่รัฐบาลนะไม่ใช่ชาวบ้านคุยกันครับถ้าชาวบ้านคุยกันก็พูดภาษาชาวบ้านนะครับกูไม่สนนะจะยังไงล่ะขอได้ชาวบ้านจะพูดงั้นแต่รัฐบาลไม่ได้มันมีกฎหมายอยู่ผิดกฎหมายทุกอย่างของรัฐบาลมันต้องมีที่มาที่ไปที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณหมอภาพใหญ่ก็คือว่าผมก็สอบถามชาวต่างจังหวัดหลายคนนะมีความพอใจกับนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้
อาจจะเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกว่าราคาสูงกว่าในอดีต 15,000 บาทต่อตันอาจจะหักรุ่นหักหนี้ก็ยังมากกว่าสมัยก่อนหน้านี้มากกว่า10,000บาทก็เสียงส่วนใหญ่ที่ฟังมาก็ยังแฮปปี้อยู่ถึงว่าตอนนี้จะจ่ายเงินช้าไปบ้างยังพอใจกันอยู่เหมือนคล้ายๆกับว่าสาธารณชนเนี่ยโดยเฉพาะรากหญ้าเขาก็จะไม่ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่ว่ากลไกการดำเนินนโยบายดังกล่าวนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ไม่ชอบมาพากลอย่างที่คุณหมอที่นำเสนอแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้ามองไปข้างหน้าเราจะมีโอกาสเอาคนที่ทำผิดนี่ออกมาตามกฎหมายได้ยังไงผมว่าเราต้องแยกนะฮะผมเห็นด้วยว่าสำหรับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมคุยให้ฟังแต่คนที่กระทำผิดกฎหมายพัวพันการฟอกเงินแม้แต่คนเป็นรัฐบาลเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีโกหกประชาชนเนี่ยอันนั้นมันต้องใช้กระบวนการในการจัดการจะใช้ปปช.จะใช้ปปง.อันนั้นค่อยว่าทีแล้วมันเป็นจริยธรรมของนักการเมืองขั้นสูงนั่นแหละที่ผู้นำประเทศมาโกหกอย่างเงี้ยอันนี้โอเคอีกเรื่องไม่เกี่ยวไม่ต้องเอากฎหมายมาจับเราไม่ว่ากันอันนั้นในส่วนของเรื่องชาวบ้านอ่ะผมท้ารัฐบาลขอให้ท่านดำรงนโยบายนี้ต่อไปนะฮะให้ทำต่อไปนะฮะ4 ปีเนี่ยผมภาวนาสาธุขอให้อยู่ให้ครบ4 ปีไม่ให้เลิกเลยผมก็ท้าเองถ้าคิดว่าแน่จริงอ่ะแล้วเสียหายตอนนี้400ล้านเสียหายเท่าไหร่ก็ในเมื่อบอกว่าถ้าพี่น้องชาวนาพอใจผมกล้ายืนยันว่าผมสมัครแล้วชาวนามีปัญหาเยอะอาจจะมีคนที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจแต่บังเอิญคนที่พอใจมีโอกาสได้พูดผ่านสื่อแต่คนไม่พอใจต้องแบบไม่มีสื่อไปสัมภาษณ์ที่ปากเลยท้าให้ทำต่อไปผมเลยท้าแล้วเจอกันแน่เพราะว่ายังไงฮะคือวันนั้นของเราประชาธิปัตย์ทำประกันรายได้ที่ฐานราคา 11,000 ตัวเลขมันก็ต่างกันแล้วต่างกันถ้าแน่จริงเนี่ย 40% ลองทำที่ฐานราคาเดียวกันนะสู้กันสนุกนะมันจดนะงั้นบอกรัฐบาลนะคุณทำโครงการที่ต่อนะคุณมีเสียงข้างมากคุณทำต่อไปเลยหมายถึงปจป.จะเสนอไปที่ 15,000 เลยประกันรายได้ 15,000 เรายังไม่พูดอะไรสมมติฐานยังไม่สู้ราคาคือไม่ต้องกลัวนะคืออะไรที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านน่ะอย่างที่เราบอกว่าผมเห็นนายกยิ่งรักบอกขอแต่ค่าช่วยชาวนาขอแต่ค่าบอกเราอยากให้ช่วยแต่มันต้องช่วยให้หมดไม่ใช่คุณอ้างช่วยชาวนาบางส่วนแต่ที่เหลือคุณโกงกันยับเยินแต่ของเราเราเชื่อว่าเราช่วยจริงทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเอาเงินภาษีประชาชนมาเท่าไหร่ประกันรายได้ส่งตรงถึงมือชาวนาแล้วที่เราเสนอให้บอกทำต่อไปนี่เพื่อจะเห็นอะไร400,000ที่เสียหายอย่างที่บอกว่านี่ฮะเดี๋ยวนิดนึงฮะที่บอกว่าเห็นบอกชาวนาชอบเห็นรัฐบาลบอกชาวนาชอบทำต่อไปให้คุณทำต่อไปนะคุณยังไม่ต้องขยับอะไรไปไหนนะแล้วคุณมาเจอกับเราก็เขาจะเลิกแล้วเนี่ยฝ่ายค้านไปบอกให้ทำต่อไงเขาเลยไม่ไม่คือมันเป็นพูดถึงว่าจีนในการเมืองนะที่เขาใจก็ชาวนาชอบชาวนาได้ประโยชน์เอางั้นคุณทำต่อนะครับเราเจอกันแน่เอาประกันรายได้กับจำนำมาเจอกันขอให้ราคาเหมือนกันเถอะเรายิ่งทำมาเทียบฐานราคาเท่ากันนะรับรองยับเยินแล้วจำนำดีกว่าไอ้ประกันราคาดีกว่าประกันรายได้ดีกว่าเยอะประกันรายได้ดีกว่าของผมถึงบอกว่าผมกล้าพูดเพราะบ้านผมแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศนะพิษโลกพิษจิตสุโขทัยมาถึงนครสวรรค์แถวนั้นที่นาเยอะทำนากันเยอะมากเราไปเจอชาวนาเรารู้เนี่ยแล้วผมไปเจอพวกที่อีสานชาวนาอีสานถูกเอาเปรียบเยอะมากถูกโกงเยอะมากเราคิดว่าชาวนาลงทะเบียนต่อประกันรายได้400,000ครัวเรือนแต่เวลามาถึงโครงการจำนำมีแค่1,400,000หายไป2,000,000กว่าครัวเรือนเข้าโครงการจำนำไม่ได้เขาบอกตอนนั้นเข้ามาย้อนเหมือนกันว่าช่วงประชาธิปัตย์เองก็มีตัวเลขลงทะเบียนปลอมเยอะผมบอกเลยว่าผมเอาคำพูดของดร.กลวงมาพูดนะครับถ้าโกงจะเป็นคนจนโกงหลักยังมากก็หลักหมื่นนะ คนจนโกงไม่ได้เก็บใช้หมดเอามากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผมไม่เห็นด้วยการโกงนะแต่จำนำนี่ครั้งนี้อย่าว่าชนโกงคนจนโกงนะทั้งโรงสีทั้งเซเวเยอร์ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็นักการเมืองโกงคำใหญ่ครับแล้วก็พวกนี้โกงทีเป็นพันพันล้านหมื่นล้านปีละใช้ตอนนี้ใช้งบ400,000 400,000คุณหมอหายไปเท่าไหร่ถูกโกงไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าประเมินมันยังไม่ได้ปิดบัญชีมันยังโกงเรื่อยๆอยู่ครับถ้าทำต่อไปครบ4ปีเนี่ยผมเชื่อว่าปีนึงเขาน่าจะถ้าผมคิดนะผมคิดที่ฐาน 7.32 นะ 7.32 ล้านตามที่อ้าง G2G ใช่ครับคุยกับทางโรงสีต่างๆเขาบอกบ่อๆเนี่ยตันละ 3,000 ได้แน่ๆแล้วบางล็อตเนี่ยประมาณ 4-5,000 ขาดทุนคือเอา 3,000 ไปคูณ7ล้านถูกต้องก็คือส่วนต่างที่คิดว่าจะได้กำไรคือกำไรไปแบ่งกันนะก็ 20,000 กว่าล้านปีนึงเขาน่าจะฟันกำไรไม่ต่างกัน 20,000 ล้านเยอะมากแล้วก็ลองคิดดูสุวรรณภูมินะใช้เวลาใช้เงินสร้างอาจจะ 200-300 ล้านแต่กว่าจะสร้างเสร็จ5ปีนะกว่าจะกินได้เนี่ยรอตั้ง5ปีแต่ค่าปีละ 400,000 ล้านกินไปเถอะอ้วนตายเลยเพิ่งบอกขอเวลา4ปีเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศจะอ่อนแอแน่นอนเผลอๆบริษัทกรุงเทพธุรกิจทีวีก็อาจจะถูกเทคโอเวอร์เดินขายเพราะอ่อนแอหมดแล้วคนนี้เขารวยไงเกิดที่ชาติอ่อนแอหมดเข้ามาเทคหมดเลยหมอครับถ้าไม่มองในแง่ของกลยุทธ์เกมทางการเมืองที่คุณหมอเมื่อกี้แนะนำบอกว่าคุณเดินหน้าต่อไปเนี่ยถ้าทำเรื่องจะนำข้าวต่อไปเนี่ย
จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในมุมของคือผมคิดว่าแค่ปีนี้ก็แย่นะครับเพราะข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยรัฐบาลบอกว่าให้ทกสกู้เงิน 150,000 ล้านคือจะใช้เพดานลิมิตไว้แล้วเพดานไว้แล้ว 150,000 ล้านจากเดิมไม่นั้นที่เหลือเนี่ยให้ขายข้าวออกแต่ขายไม่ได้ผมเช็คนะวันนี้ยังขายไม่ได้แล้วจะก็ไม่มีเงินหมดเงินยังไม่เข้าตามเป้าครับเพราะว่าแค่ปีนี้เองก็มีปัญหาแล้วผมเข้าใจนะปีนี้ก็มีปัญหาถามว่าเขาจะแก้ไงผมคิดว่าเขาล้มโต๊ะล้มโต๊ะรัฐบาลหาเรื่องล้มโต๊ะเช่นคือยังไงไปไม่รอดแล้วทำไงดีไม่ใช่ฮะล้มโต๊ะคือไปไงไปไม่ดีดูแล้วถ้าทางโครงการนี่ไปไม่รอดเพราะถูกจับได้เยอะแล้วนี่แล้วชาวนาก็มีปัญหาเยอะเขาก็อาจจะเอาพรบ.ปองดองเอาร่างนูนมาเข้าเพื่อเกิดความวุ่นวายแล้วยุบสภาหนีอ๋อล้มโต๊ะแบบนู้นแล้วยุบสภาหนีแล้วอ้างว่าพวกอำมาตย์ไม่ต้องการให้ชาวนารวยคือให้พี่น้องชาวนาเองก็อาจจะไม่เข้าใจคุณหมอมองร้ายไปเปล่าก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับเวลาการเมืองมีอะไรโทษอะไรไม่ได้ก็โทษอำมาตย์ครับก็ผมก็เลยเราอ่านเกมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเราวันนี้ก็ได้คุยล้มโต๊ะแบบนั้นผมคิดว่าดีไม่ดีปีหน้ายุบสภาครับเพราะโครงการจำนำไปไม่ได้เพราะผมดูตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าสิ้นปีอ๋อแต่ยุบโดยตัวเขาเองคือแต่ใช้วิธีการโยนความผิดในการยุบนะครับคือเราดูตัวเลขอย่างนี้รัฐบาลให้ทกสกู้แสนห้าหมื่นล้านที่เหลือเนี่ยให้เอาเงินมาจากการขายข้าวครับไม่งั้นทกสต้องไปหาเงินมาเองแล้วปรากฏคุณบุญทรงได้แค่แสนห้าคุณบุญทรงก็บอกมาแล้วว่าตอนนี้ตังค์ไม่มีแล้วผมทราบข่าวมาว่าจากคนทกสเนี่ยว่าเขาตั้งเป้าถึงสิ้นปีจะขายข้าวได้ 85,000 ล้านส่งมาแล้ว 42,000 ณวันนี้เนี่ยนี่จะสิ้นปีแล้วเพิ่งได้เงินเพิ่มมาอีกประมาณ 10,000 ล้านประมาณสัก 50,000 ขาดอีก 3 40,000 ขาด 30,000 คือเงินตกเป้าเยอะมากช็อตแล้วรัฐบาลเงินช็อตแล้วไม่มีเงินมาต่อเนื่องแล้วมีปัญหาแน่ถ้ามีปัญหาปุ๊บเดี๋ยวเขาเอาปองดองเอารัฐมนุนเข้ามาเพื่อให้เกิดความวุ่นวายกบเรื่องนี้เสร็จแล้วก็มีปัญหาก็ยุบสภาแล้วอ้างว่าแต่พวกเราต้องการจะช่วยชาวนาพวกนี้งุ้นอย่างนี้ล้มโต๊ะล้างไพ่ใหม่พวกอามาดไม่ต้องการให้ชาวนารวยบ้าไปเรื่อยอย่างนั้นวันนี้พูดจับทางไว้ก่อนเลยนี่ใจปากใจปากก็อยากกดดันมากเลยเดี๋ยวก็ล้มโต๊ะเดือนนี้มันต้องตามทันถ้าไปนั่งสุขภาพไปแล้วโอ้เจอพูดนิดนึงถ้าเราอ่านเกมแบบนี้เราแน่ๆฝ่ายค้านต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดคือผมคิดว่าเราก็ต้องชี้แจงประชาชนนะครับคืออย่างน้อยผมคิดว่าเวทีผ่าความจริงของพรรคที่ชี้แจงประชาชนเรื่องนี้เนี่ยปัญหาคือเขาไปไม่ได้ด้วยตัวเขาเองคือท่านอภิสิทธิ์เองแม้แต่พวกเราเองผมรับผิดชอบดูแลข้าวเนี่ยเราบอกชาวนาเราต้องการชาวนาได้ตังค์เยอะๆขอให้ถึงมือชาวนาฮะแล้วรัฐบาลหาตังค์มาให้ได้คราวหน้าเป็นรัฐบาลจะประกันราคา 15,000 บาทต่อตันไหมคือผมคิดว่าเรื่องนี้ผมยังไม่มีอำนาจในการพูดแทนทางพรรคถ้าถามใจผมนะผมก็อยากให้ภาคประกาศไปเลยประกันรายได้15,000สู้กันเลยแอปเปิลกับแอปเปิลเลยใช่ไหมสู้กันจัดจำนำกับประกันรายได้จำนำกับประกันรายได้ราคาเดียวกันดูราคาเดียวกันดูซิประชาชนจะเอาไหนเพื่อไทยก็อาจจะขึ้นมากกว่า15,000อีกนะโอ้แค่นี้ไปไม่รอดเลยไอ้15,000ตอนนี้ปีที่สองไม่รู้จะเอาตังที่ไหนมาจ่ายบอกว่ายันหนีไปไหนนะคุณประกาศตัวเลขนี้ไว้แล้วเจอเราแน่ครับคือเพราะอย่างนี้ครับการเมืองที่ผ่านมาประชาธิปไตยก็สุภาพไปนิดนึงนะครับถูกขับเบิ้ลทับสุภาพเลยครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาสุภาพนะถูกขับเบิ้ลทับผมก็เอ้ยไม่ได้เราคนไทยไม่ชอบนะครับถ้าเราดูละครไทยเนี่ยคนไทยบอกว่านางเอกถูกรังแกได้แต่ถึงจุดนึงนางเอกต้องสู้คือเวลาตอนเด็กๆดูหนังนะเวลานางเอกตบนางร้ายกลับโอ้คนไทยตบมือนะใช่ครับเหมือนกันวันผมอันนี้เซนส์ผมนะถึงจุดนึงเราก็ต้องท้าทายเขาเลยว่าถ้าพูดแบบนักเลงกูไม่กลัวมึงนะมึงขออยู่ให้ได้วันนี้จะปากถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นแบบนั้นเราจะต้องลุกขึ้นเชิงลุกแล้วใช่ไหมต้องฮะเราต้องลุกขึ้นแล้วบอกคุณจะหนีนะแล้วเจอกันแน่อันนี้คิดแบบนี้ตั้งพักยังหัวหน้าพักคิดแบบคุณหมอว่าก็เราก็คุยกันในที่ประชุมพักต้องแบบนี้เราก็คุยผมก็เสนอความเห็นในที่ประชุมพักก็มีเพื่อนๆก็เสนอก็เห็นด้วยว่าโดยเฉพาะเรื่องหลักก็คือนโยบายเรื่องข้าวที่ว่าเป็นการจำนำกับประกันบ้างกันครับเพราะว่าทั้งข้าวสู้กันให้ถึงที่สุดมันสำปะหลังแล้วก็ข้าวโพดเป็นเรื่องของคนยากคนจนที่เราต้องสู้กันแล้วเราโอเคอยู่แล้วกับการที่ช่วยคนจนขอให้ช่วยจริงๆแล้วเราเชื่อว่านโยบายเราช่วยจริงกว่าช่วยได้ดีกว่าเพราะนั้นจะพร้อมจะเสนอให้หัวหน้าพรรคประกันราคาสู้กับรัฐบาลคือพูดง่ายๆคือเราเอาประกันสู้กับจำนำทุกรูปแบบในราคาเดียวกันในราคาไหนมาเราสู้ราคานั้นเลยเพราะที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก็อาจจะมีความสุขถ้าจ่ายมากเกินอนุรักษ์นิยมไปหน่อยในเรื่องของการช่วยเหลือหรือเปล่าวันนี้ปรับตัวแล้ววันนี้อนุรักษ์ไม่ได้ต้องใจกว้างต้องใจถึงก็ไม่เป็นไรฮะวันนี้เพราะว่าเพื่อไทยฟังเราก็อาจจะตกใจแล้วโอ้วันนี้ประชาธิปัตย์ประกันราคาข้าวที่ 15,000 บาทต่อตันถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลนั่นคือตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาของคุณหมอวรงค์นะครับเรื่องของจำนำข้าวไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องของปมด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวคุณหมอยังคาดการไปถึงว่า
รมจะนำข้าวที่ขาดทุนอย่างมหาศาลปีหนึ่งใช้เงินประมาณ 400,000 ล้านขาดทุนปีละกว่าแสนล้านอย่างที่นักวิชาการเขาประเมินกันไว้เนี่ยฮะเพราะไม่ใช่ปัญหาเรื่องการคลังอย่างเดียวแต่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงปมใหญ่เรื่องของการเมืองอาจจะมีการล้างไพ่มีการล้มโต๊ะเกิดขึ้นได้เพื่อหาทางออกของโครงการที่ไม่มีทางออกของรัฐบาลของรัฐบาลนะครับวันนี้ก็บิสเนสทอล์กก็ขอบคุณคุณหมอนะครับที่ร่วมพูดคุยตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาสวัสดีครับ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 